คุณผู้ชมครับกรมการขนส่งทางบกเตือนให้เจ้าของรถหลีกเลี่ยงการพกใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงเอาไว้ภายในรถเพื่อป้องกันการสูญหายโดยแนะให้พกสำเนาใบคู่มือแทนเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงานหากถูกเรียกตรวจสอบจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับเรื่องดีๆมีทุกวันกับ DLT กันครับสำหรับใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นเอกสารสำคัญเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของรถและแสดงรายละเอียดของตัวรถเช่นชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรถยี่ห้อของรถหมายเลขตัวถังรถรวมไปถึงประวัติการโอนรถและการเสียภาษีประจำปีแต่การเก็บใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงใบอนุญาตขับรถรวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถไว้ในรถก็เสี่ยงที่จะถูกมิจฉาชีพลักขโมยเอาไปกระทำการโดยไม่ชอบจึงมีข้อแนะนำให้เจ้าของรถพกสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถแทนฉบับจริงเอาไว้ภายในรถแทนครับซึ่งหากผู้ขับรถไม่แสดงใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาต่อเจ้าพนักงานกรณีถูกเรียกตรวจสอบขณะขับรถถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์พ.ศ. 2522ที่กำหนดให้ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับขี่เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันทีโดยหากผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทรวมถึงผู้ขับรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีหรือป้ายวงกลมเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานก็ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงคมนาคมในการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม